านดิฉันนายสาววรพรจันทาร่มทองในนามของเนลสันออโต้เฮาส์ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่านเข้าสู่งาน BMW World of Luxury 2019ค่ะ BMW World of Luxury เราออกเดินทางมาพร้อมกับทุกท่านทั้ง4ภาค11จังหวัดทั่วประเทศที่จะให้ทุกท่านมาร่วมค้นพบคำตอบของสุทธิภาพในการขับขี่ได้ในงานนี้ค่ะในวันนี้แขกผู้เกียรติทุกท่านคือกลุ่มคนสุดพิเศษกลุ่มแรกของจังหวัดชลบุรีซึ่ง BMW ได้มาแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมยานยนต์ระดับพรีเมียมเพื่อให้ทุกท่านในที่นี้ได้รับประสบการณ์ครั้งใหม่ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณอนิรุธ นิรเทศผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของเนลสันออโต้เฮาส์ขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะสวัสดีนะครับท่านลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อผู้ชมแสดงจากนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งนะที่เราเดินต้อนรับยืนแจกเลยครับพี่แม่พี่น้องมาฝึกดีมา18ปีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมอบนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งได้เดินทางมาทั่วประเทศแล้ววันนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่เราเชิญมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับคือเอเจนต์ของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานครั้งนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้านะครับขอในที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับวันนี้ที่มาช่วยPRข่าวนะครับและวันนี้เราก็จะขอเปิดนะครับงานBMW Luxury นะครับนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอนิรุธ นิรเทศนะคะที่ปรึกษาการขายนะคะที่ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะงาน BMW World of Luxury 2019 by Nielsen Auto House ในครั้งนี้ค่ะและขอเรียนเชิญนะคะที่ปรึกษาการขายค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนวมินจิตบรรจงนะครับเป็น BMW Genius ประจำบริษัทเนลสันออโต้เฮาส์นะครับผมรู้สึกมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ขึ้นมาแนะนำตัวรถ BMW X7 ในวันนี้นะครับเนื่องจากทางบริษัท BMW เนี่ยมีแนวคิดที่จะสร้างรถ BMW ในตระกูลของ SUV เนี่ยขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับให้เป็นสุดยอดแห่งรถ SUV ของโลกเลยโดยที่ทางวิศวกรของ BMW เนี่ยก็มีแนวคิดที่จะดีไซน์รถให้ออกมาในแนวคอนเซ็ปต์ดังต่อไปนี้นะครับคือ1ก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานนะครับมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมสามารถไปได้ในทุกพื้นที่ของสภาวะถนนนะครับ2ต้องมีความสวยงามหรูหราโออาร์นะครับแล้วก็ต้องนั่งสบายสมกับที่เป็นรถ Luxury Car ด้วยนะครับโดยเราได้นำเทคโนโลยีการออกแบบของรถตระกูล7 Series เนี่ยซึ่งเป็นรถตระกูลที่ออกแบบที่หรูหราที่สุดของ BMW เนี่ยเข้ามาผสมผสานในการออกแบบตัวรถ BMW X7 ของเราด้วยรถ BMW X7 เนี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์แบบ7ที่นั่งนะครับมีความหรูหราใหญ่มากนะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เนี่ยเคยออกแบบมาเลยนะครับจนได้รับฉายาในวงการรถยนต์ว่า The President นะครับด้วยความยาวของตัวรถเนี่ยขนาด 5,151 มิลลิเมตรนะครับกว้าง 2,000 มิลลิเมตรแล้วก็สูงถึง 1,805 มิลลิเมตรนะครับเริ่มจากด้านหน้า
ที่มีกระจังหน้าไตรคู่ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เนี่ยเคยออกแบบมาเลยนะครับเมื่อมาประกบกับไฟหน้าที่มีลักษณะเรียวแบนยาวเนี่ยสร้างความสวยงามให้กับตัวรถไปอย่างมากเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนะครับไฟหน้าระบบเป็นเลเซอร์ไลท์นะครับมีคุณสมบัติคือสามารถส่องสว่างได้ถึง600เมตรนะครับท่านผู้มีเกียรติจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยล้อแม็กเนี่ยเราให้มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่ถึง22นิ้วเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่ BM เคยให้มาเลยประกบกับยางรันแฟตเนี่ยคุณสมบัติคือยางรันแฟตเนี่ยสามารถวิ่งได้แม้กระทั่งไม่มีลมยางหรือยางแตกนะครับจานเบรกที่ให้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คาลิเปอร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เป็นเบรกของ M Sport นะครับสามารถสร้างสมรรถนะในการที่จะหยุดรถเนี่ยได้สูงสุดเลยนะครับกระจกทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้มองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นอะคูสติกกลาสนะครับสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับประตูเนี่ยเป็นประตูระบบซอฟต์โคลสนะครับเมื่อเราเปิดออกมาแล้วเราทำการปิดเข้าไปเนี่ยมันจะทำการดูดเข้าไปสร้างความสวยงามแล้วก็ลักชัวรี่กับตัวรถไปอย่างมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะโดดเด่นด้วยไฟท้ายที่เป็นลักษณะเป็นเรียวยาวกับไฟหน้ารถนะครับแต่มาในสไตล์ L shape นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามแล้วก็กว้างขึ้นนะครับฝาปิดท้ายของรถ BMW เนี่ยของ X7 เนี่ยเป็นแบบ2ฝาท้ายนะครับมีฝาด้านบนแล้วก็ฝาด้านล่างนะครับจะเปิดเพียงด้านบนอย่างเดียวหรือจะเปิดทางด้านล่างพร้อมกันก็ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะปิดท้ายรถเนี่ยเราไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่แกว่งเตะขาเข้าไปรถก็จะทำการปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของเครื่องยนต์บ้างนะครับ BMW X7 เนี่ยให้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด6สูบ 3,000 ซีซีนะครับมีเทอร์โบถึง4ตัวสามารถสร้างแรงม้าได้ถึง400แรงม้าเลยนะครับที่แรงบิด760นิวตันเมตรนะครับทำเวลา0ถึง100เนี่ยได้เร็วถึง 5.4 วินาทีเพียงเท่านั้นเองนะครับทั้งที่ขนาดตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักถึง 2,500 กิโลถือว่าดีเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วใครก็ตามที่บอกว่ารถที่มีน้ำหนักขนาดนี้แล้วก็แรงม้าขนาดนี้จะกินน้ำมันก็ไม่จริงเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้บริโภคน้ำมันแค่14กิโลต่อลิตรเท่านั้นเองถือว่าประหยัดและดีเยี่ยมมากเลยครับในกรณีที่รถเราเนี่ยเข้าไปติดลมหรือรถเราไปเจอสภาวะที่ต้องแบบเจอถนนที่มันไม่ดีเนี่ยเกียร์จะทำการส่งกำลังไปยังล้อต่างๆอิสระนะครับทำให้เราสามารถข้ามอุปสรรคมาได้อย่างแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถคันนี้เป็นแบบถุงลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราสามารถยกตัวรถให้ลอยขึ้นสูงจากถนนได้นะครับเราขับในถนนที่เรียบที่เป็นไฮเวย์เราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราสามารถลดตัวรถให้แบนราบติดกับถนนได้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีสมรรถนะที่เกาะถนนดีเยี่ยมนะครับจอที่มีขนาดใหญ่ครับใหญ่ถึง 12.5 นิ้วนะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เนี่ยเคยผลิตมาเลยนะครับมาพร้อมกับระบบทัชสกรีนเราสามารถใช้นิ้วสัมผัสได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังมาพร้อมกับระบบ Gesture Control คือระบบการสั่งงานด้วยท่าทางโดยการใช้มือนะครับในที่เราต้องการเพิ่มเสียงเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มเสียงให้โดยอัตโนมัตินะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะอยากจะลดเสียงเราทำในทางตรงกันข้ามทวนเข็มนาฬิกามันก็จะลดเสียงให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบไวเลสชาร์จนะครับมีช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์เราแค่เอาโทรศัพท์วางลงไปเนี่ยมันก็ทำการชาร์จได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจจะนำเสนอเนี่ยบริเวณหัวเกียร์นะครับซึ่งผลิตมาจากวัสดุแก้วเจลไนของสวาร็อกสกี้เลยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำวัสดุแก้วเจลไนเนี่ยเข้ามาประกอบในตัวรถนะครับแล้วก็เบาะหนังที่เราให้เนี่ยเป็นเกรดที่สูงที่สุดของ BMW เลยเป็นหนังมาริโน่นะครับสร้างสัมผัสที่นุ่มนวลนั่งสบายนะครับทางด้านหลังคาตัวรถเนี่ยของเราเนี่ยเป็นระบบพาโนรามิกกาสลูปนะครับสามารถเปิดม่านเพื่อเป็นหลังคาแก้วได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยเรามีระบบสกายเลาท์ซ
ซึ่งสามารถหลังคาแก้วของเราเนี่ยสามารถเปล่งแสงออกมาได้อย่างอัตโนมัตินะครับสามารถเปลี่ยนสีแสงที่อยู่บนหลังคาได้มีฟังก์ชันเด็ดที่ผมอยากจะนำเสนอสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือรถคันนี้มีระบบ Parking Assistant คือระบบการถอยจอดเองโดยอัตโนมัติแค่เราปลายนิ้วไปสัมผัสปุ่มเดียวเนี่ยรถจะสามารถถอยเข้าช่องโดยอัตโนมัติคือจะหักพวงมาลัยให้เบรกให้เปลี่ยนเกียร์ให้เร่งให้โดยที่เราเอามือจิ้มที่ปุ่มเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเด็ดนึงเนี่ยก็คือในกรณีที่เราขับรถเข้าไปเจอทางตันเนี่ยไม่มีที่ที่จะกลับรถเลยการที่จะถอยรถที่ใหญ่ขนาดนี้ออกมาจากซอยเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับเรามีฟังก์ชันนึงที่เรียกว่า reversing assistant คือผู้ขับเนี่ยแค่เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกดปุ่มสั่งงานที่หน้าจอเท่านั้นพวงมาลัยจะทำการหักเองออกมาก็คือเราเข้าไปยังไงคดเคี้ยวเลี้ยวเข้าไปยังไงก็จะทำการถอยแบบคดเคี้ยวแบบนั้นอ่ะกลับออกมาโดยที่เราแค่ประคองเบรกไว้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเพียงบางส่วนบางออปชันที่ผมนำเสนอในวันนี้ยังมีออปชันอีกมากมายหลายประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณเขาไม่มีอะไรเลยนะคะที่ได้ที่แอร์ทางบีเอ็มหรือวิวทีนี้ฉันเชื่อได้ว่าวันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเป็นเอกประสิทธิ์ที่สุดพิเศษสำหรับทุกท่านค่ะได้ร่วมเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์อันเหนือระดับกับ BMW World of Luxury 2019 by Nelson Auto House ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส BMW DX7 ได้เลยค่ะ